เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่มีชาวโซเชียลได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งได้จ้างให้ไปเลี้ยงสุนัขที่บ้านย่านรามอินทราแล้วก็ถูกใช้งานอย่างหนักไม่ได้นอนอีกทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับจานของสุนัขผ่านเพจดังซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้นักแสดงสาวขวัญอุษามณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์นักแสดงสาวควรเองก็เพิ่งจะปลดแม่บ้านไปถึง2คนทั้งคู่มาทำงานได้แค่3วันแต่มาทำงานทำให้สุนัขที่ชื่อว่าเจ้านุ่มนิ่มเกือบจะไม่รอดเลยโดยที่เธอปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลยโดยเฉพาะก็ไม่ได้ให้หลับไม่ได้นอนเลี้ยงสุนัข24ชั่วโมงหรือว่ากินข้าวจานเดียวกับสุนัขมันไม่จริงส่วนที่ให้ทานข้าวกับจานสุนัขอันนี้ก็ไม่จริงใครจะทำแบบนั้นล่ะคะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีคนนำข้อมูลดังกล่าวมาพ่นลงใน TikTok ภายหลังจากที่สาวขวัญอุษามณีได้ออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้ให้แม่บ้านกินข้าวจานเดียวกับจานสุนัขและก็ยังบอกด้วยว่าแม่บ้านคนนั้นน่ะต่างหากที่ทำให้หมาของเธอนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่ข้อความดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าเราไม่ได้ทำสุนัขของเขาเข้าโรงพยาบาลหมาเขาไม่สบายอยู่แล้วเราไปถึงก็ตอน5โมงเย็นเราก็นอนกับสุนัขเขาป้อนน้ำทั้งคืนกับแม่บ้านอีกหนึ่งคนพอเช้ามาสุนัขก็มีอาการหนักเราก็เลยบอกแม่เขาเลยพากันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็บอกขาดน้ำแม่ของคุณขวัญก็พูดว่าแม่บ้านคนเก่าไม่ได้ป้อนน้ำจะใส่ร้ายเราเรื่องทำสุนัขเกือบไม่รอดพูดว่าไล่เราออกทั้งที่เราก็ขอเองซึ่งประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเราก็จะรีบนำมาเสนอข่าวกันนะครับ